วัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ขามไพบูลย์ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้สถานการณ์การเมืองยังคงเข้มข้นต่อไปขณะนี้มีการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานะครับเข้าใจว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมนั้นคับข้างหนาแน่นต่อให้ในช่วงบ่ายนั้นมหาวิทยาลัยออกมาประกาศว่าการจัดกิจกรรมนั้นมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวข้องก็ตามซึ่งก็ถูกแล้วนะครับมหาวิทยาลัยคงไม่เป็นคนจัดชุมนุมนะครับแต่นักศึกษาจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็การชุมนุมของนักศึกษาประชาชนยังคงเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงทางการเมืองหลังจากการประสบความสำเร็จในการจัดการชุมนุมวันที่16อย่างล้นหลามยกระดับไปอีกขั้นของกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับ18กรกฎาคมครั้งแรกที่มีชุมนุมในนามเยาวชนปลดแอกคนก็เยอะเกินคาดอยู่แล้วแต่16สิงหาคนเยอะเกินคาดทะลุทุกมิติทุกระดับกลายเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจแล้วตั้งตัวเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศบางเวอร์ชันประเมินว่าผู้ชุมนุมอาจจะเกือบถึง 50,000 คนนะครับหลังจากนั้นลูกบอลของการต่อต้านเผด็จการกระจายตัวไปทั่วประเทศไทยในแบบที่ถึงเวลานี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สกัดไม่อยู่แล้วและณเวลานี้สมรภูมิของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการสมรภูมิของการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมรภูมิของการเรียกร้องให้มีการยุบสภาสมรภูมิของการเรียกร้องให้ยุติการคุกคามประชาชนนั้นได้ขยับจากช่วงเดิมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยไปสู่ถนนราชดำเนินและหลังจากราชดำเนินนั้นเหมือนกับประกายไฟแห่งการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาประชาชนได้กระจายไปยังโรงเรียนมัธยมต่างๆทั่วประเทศนะครับ2วันที่ผ่านมานับตั้งแต่วันจันทร์นั้นเป็นวันที่นักเรียนหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยนั้นมีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าชู3นิ้วร้องเพลงชาติและผูกโบขาวต้านเผด็จการพร้อมกับถือกระดาษเปล่าแทบจะทุกโรงเรียนของประเทศไทยในเวลา 8:00 นนะครับแล้วจนถึงวันนี้สถานการณ์การเติบโตของนักเรียนการเรียกร้องให้มีการต่อต้านเผด็จการในโรงเรียนนั้นถือว่าสกัดไม่อยู่ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับรัฐบาลต่อให้เมื่อวานนี้ทั้งวันจะมีการต่อต้านของครูมีเหตุการณ์ที่ครูตบเด็กมีเหตุการณ์ที่ครูยึดโบจากเด็กมาผูกคอนักเรียนมีเหตุการณ์ที่ครูชี้หน้าด่าเด็กว่าโง่เง่าเต่าตุ่นไม่รู้จักเรียนหนังสือมาต่อต้านเผด็จการทำไมก็ตามวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับการรวมตัวของนักเรียนในมัธยมนั้นถือว่าเติบโตขยายตัวไม่หยุดยั้งและถือว่านักเรียนนั้นเข้าสู่ภาวะของการที่ไม่กลัวครูกันแล้วต่อให้มีการห้ามต่อให้มีการได้ยินข่าวว่าจะมีการไล่ออกต่อให้ได้ยินข่าวว่าจะมีการตำรวจเข้าไปคุกคามตามโรงเรียนต่างๆก็ตามนะครับวันนี้หลายโรงเรียนใหญ่ๆและหลายโรงเรียนที่ไม่ใหญ่ทั่วประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้และเผชิญการต่อต้านเหมือนกันหมดแต่ผลที่ได้รับคือเด็กนักเรียนฮือออกมาผูกโบยืนร้องเพลงชาติพร้อมกับชู3นิ้วเหมือนกันหมดนะครับสามเสนวิทยาลัยตอนเช้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นคึกคักเพราะว่าก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงชาตินั้นเด็กโรงเรียน3เสนวิทยาลัยทวิตข้อความว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกโรงเรียนนะครับแค่นั้นไม่พอตำรวจไทยวันนี้นอกจากจะชำนาญจัดเจนในการบุกโรงเรียนแล้วยังมีความสามารถเป็นพิเศษในการแอบถ่ายรูปนักเรียนที่ติดโบขาวในกระเป๋านะครับมาถึงยุคนี้แล้วประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐคอยส่องเด็กนักเรียนคอยส่องเด็กผู้หญิงเห็นใครผูกโบขาวต้องรีบไปถ่ายรูปเก็บไว้ทันทีเด็กๆบอกว่าขอให้ช่วยระวังกันด้วยแต่ยืนยันว่าจัดกิจกรรมต่อไปนะครับเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทยนะครับโรงเรียนดังฉะเชิงเทรามีการจัดกิจกรรมเด็กๆประกาศชู3นิ้วร้องเพลงชาติหน้าเสาธงนะครับโรงเรียนพยายามขัดขวางการจัดกิจกรรมนะครับมีโรงเรียนหนึ่งประกาศว่าขอยกเลิกการร้องเพลงชาติหน้าเสาธงเปลี่ยนให้เด็กๆไปเข้าแถวหน้าชั้นเรียนแทนนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นเด็กๆจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติชู3นิ้วหน้าเสาธงแต่ปรากฏว่าต่อให้โรงเรียนนะครับสั่งให้เด็กไม่มีกิจกรรมหน้าเสาธงไปร้องเพลงชาติหน้าโรงเรียนเด็กก็ร้องเพลงชาติชู3นิ้วหน้าโรงเรียนต่อที่สุราษฎร์เดือดนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนโรงเรียนดังของสุราษฎร์บ้านเกิดคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับพยายามจัดกิจกรรมชู3นิ้วรองผู้อำนวยการเข้าไปเก็บป้ายทุกอย่างจากสถานที่นัดชุมนุมด่าทอว่านักเรียนไม่มีสิทธิ์นะครับเด็กๆทวิตข้อความว่ารองผู้อำนวยการท่านดังกล่าวนั้นกระชากเทปปิดชื่อจนกระดุมเสื้อของเด็กนักเรียนนั้นหลุดออกมาเกิดการโต้เถียงวิวาทอย่างดุเดือดราวกับไม่ใช่ครูที่ควรจะทำกับสิทธิ์นะครับมีการชี้หน้ามีการพูดอะไรแบบที่ผมไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะทำแบบนี้เบตงนะครับวีระลาดประสานจังหวัดยะลานักเรียนแทบจะทั้งโรงเรียนประมาณ500คนแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อต้านเผด็จการร้องเพลงชาติจบปุ๊บเด็กนักเรียนร่วมชู3นิ้ว
500คนติดโบข่าวต้านเผด็จการนะครับโรงเรียนนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าโรงเรียนนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนคือคุณนพดลมณีรัตน์ประกาศว่าไม่ขอขัดขวางการจัดกิจกรรมของนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องรู้จักแยกแยะดีชั่วเองแต่เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนะครับโรงเรียนเบตงน่าชื่นชมนะครับ500คนชูนิ้วกระหึ่มนะครับหลายโรงเรียนมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันบางประกอบนะครับมีการรวมตัวของนักเรียนแต่ครูรองผู้อำนวยการนั้นขัดขวางจนเด็กไม่สามารถจัดกิจกรรมได้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจนะครับปฏิกิริยาของครูหลายที่ดุดันคุกคามเด็กอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ครูกลุ่มนึงถ่ายรูปนะครับพร้อมสามการชู3นิ้วแล้วกลายเป็นภาพที่แพร่ระบาดไปในทั่วโซเชียลมีเดียนะครับมีการบรรยายว่าครูก็ไม่พอใจกับการปกครองภายใต้ระบบเผด็จการเหมือนกันขอผูกโบสีขาวร่วมต้านเผด็จการกับนักเรียนด้วยแต่เนื่องจากเป็นข้าราชการไม่สามารถเปิดตัวไม่สามารถออกตัวแรงได้แต่ขอส่งใจไปสนับสนุนนักเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับรัฐบาลสกัดการรวมตัวของนักเรียนไม่อยู่ครูผู้อำนวยการโรงเรียนหลายพื้นที่ขู่ไล่ล่าเด็กนะครับขู่เอาเด็กออกจากโรงเรียนแต่เกิดปรากฏการณ์ที่ครูบางส่วนนั้นออกมาชู3นิ้วแล้วพรุ่งนี้กลุ่มนักเรียนเลวจะบุกไปที่กระทรวงศึกษาไปผูกโบสีขาวหน้ากระทรวงศึกษาพร้อมกับเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้เราฟังเสียงบรรยากาศการรวมตัวของนักเรียนวันนี้ดูครับมันอยู่ได้เพราะอะไรพวกเธอเพิ่งจะเกิดพวกนักศึกษา
าที่ไปเดินขบวนเนี่ยเพิ่งจะเกิดก็หนูขอร้องอะไรอายุ20กว่าเศษเพิ่งจะเกิดประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเราได้ศึกษาหรือยังว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ได้เพราะใครสิ่งหรือเปล่าถ้าใครอยากจะไปชู3นิ้วอย่ามาชูในโรงเรียนนี่คือสถานการณ์ใหม่นะครับพรุ่งนี้ต้องจับตาดูนะครับว่านักเรียนจะเดินทางไปผูกโบขาวต่อหน้ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษานั้นรัฐมนตรีจะถึงขั้นมากระชากเด็กไม่ผูกโบขาวเหมือนกับที่ครูตามโรงเรียนทำหรือไม่นะครับ